ภาวนาต่อเนื่องนะครับภาวนาที่จิตเราการปฏิบัติก็ลงมาที่จิตเรานี่แหละภาวนาให้เจริญคำว่าเจริญก็ทำให้มันทำบ่อยๆเจริญเรื่องของอะไรบ้างเจริญของการมีพื้นฐานของจิตเราในการมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สำรวมระวังเรื่องของศีลถ้ามีอารมณ์ที่กระทบเข้ามาเป็นวัตถุอันพึงละเว้นเรารู้ว่าวัตถุอันพึงละเว้นนั้นเนี่ยจะทำให้เราผิดศีลข้อใดในศีล5ผิดศีลข้อใดในศีล8ที่เราจะต้องรักษาของเราไว้อุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นสงฆ์สาวกเป็นพระสงฆ์ก็แล้วแต่ใครจะอยู่ในเพศใดศีลเป็นพื้นฐานของจิตเรานะเชื่อต้องดำรงให้พรหมจรรย์เนี่ยสิ้นสุดไปได้เพราะการเจริญของเราเจริญศีลเป็นก้าวแรกเสร็จแล้วเราก็มาฝึกจิตเราเรียนเรื่องจิตสิกขาแล้วก็ฝึกจิตของเราให้เท่าสู่ทางสายกลางให้ได้เพราะคนหมู่มากก็หลงไปกับวัตถุกามหลงไปกับโลกพอจะปฏิบัติปุ๊บก็เพ่งแล้วควบคุมเอาไว้เพราะจะทำให้มันสงบให้มันดีให้มันแตกต่างไปกับโลกพอเราเห็นว่าเราอยู่ในโลกนี้มีแต่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็เลยอยากได้ความสงบนั้นพอหลงปุ๊บก็อยากสงบแล้วก็เพ่งควบคุมบางคนมาปฏิบัติก็นั่งเครียดนั้นถ้ามาเริ่มต้นทางสายกลางด้วยความเครียดความตึงเนี่ยมันไม่ใช่ละถ้าปฏิบัติมันต้องพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วทุกข์บางคนหมุนบางคนตึงนั้นเริ่มต้นจากผิดมันก็จะผิดไปเรื่อยๆนั้นถ้าเริ่มต้นจากถูกเราจะรู้เองว่าจิตของเราเนี่ยมันเบาสงบควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดจิตมันจะสบายสบายอยู่ที่ฐานแต่ถ้าจิตมันหนักแน่นๆเอาใหม่ปรับใหม่ฝึกจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4นะไม่ได้เอากรรมฐานหรือไม่ได้เอา1ในสติปัฏฐาน4มาเพื่อขังจิตต้องอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไม่ให้ไปไหนเลยบางคนกำหนดไว้จิตต้องอยู่ที่หน้าผากจิตต้องอยู่ที่หน้าอกจิตต้องอยู่ตรงท้องพอไปกำหนดปุ๊บเนี่ยมันมีเจตนาเป็นตัวกรรมที่ทำให้เราควบคุมให้จิตต้องอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ตรงนี้ถ้ายังมีจุดใดของร่างกายนั่นก็ยังติดอยู่กับสมมุติยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาแต่เราแค่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งถ้าเราถนัดลมหายใจถนัดท้องพองยุบถนัดดูกายที่เคลื่อนไหวหรือถนัดพุทโธก็เอากรรมฐานเหล่านี้มาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเราเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าบ้านก็ได้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกว่าฐานก็ได้เอามาแล้วทุกท่านเราจะเรียกอะไรนะครับเอามาเป็นกุศโลบายถ้าใครถนัดดูกายดูลมพุทโธเอากรรมฐานนี้มาแต่ไม่ได้เพ่งไม่ได้กำหนดจดจ่อไว้แต่เอามาสบายๆแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยก็รู้สึกร่างกายที่นั่งเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายนี้ท้องพองท้องยุบท่องบริกรรมพุทโธก็เห็นร่างกายไปด้วยคนไหนจะเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ได้จดจ่อในจุดใดจุดหนึ่งถ้ายังมีจุดใดถ้ายังมีแต่ลมมีแต่ท้องอันนั้นเราก็เข้าไปกำหนดแล้วก็เข้าไปเพ่งไว้คราวนี้พอไปกำหนดหรือไปเพ่งไปจดจ่อเนี่ยจิตไม่เป็นอิสระเพราะจิตถูกควบคุมเมื่อถูกควบคุมให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่ทางสายกลางละมันมีการควบคุมแล้วเพราะนั้นต้องภาวนาสบายๆใจถึงเพราะเราต้องการฝึกสติถ้าจะฝึกสติพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอาศัยการกระทบที่มันกระทบเข้ามาพอเรานั่งไปเรื่อยๆอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกตัวไปดูกายหายใจเข้ากายหายใจออกเวลาที่มีอะไรกระทบเนี่ยเวลาคิดเวลาปรุงแต่งเวลาปวดขาเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่ขันธ์5อายตนะทำงานหรือเด้งขึ้นมาเนี่ยสังเกตจิตถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ก็ต้องสังเกตจิตที่สุดตรงไปในทาง2ทางก็คือทางที่หลงไปที่กามสุขาริกานุโยคหรือหลงไปที่อัตตกิลมัฏฐานิโยคก็คือการหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปแล้วก็ไปจมกับความนึกคิดไปหลงไปที่วัตถุกามอันที่2ก็คือเพ่งบังคับควบคุมทรมานกายใจไว้ทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะอยากให้มันดีอยากให้มันสงบก็เลยไปควบคุมคราวนี้ทั้งสองทางนี่เป็นทางสุดโต่งไม่ใช่ทางสายกลางอันหนึ่งก็หลงออกไปข้างนอกอันนี้ก็เพ่งกดไปข้างในเพราะ
ทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเดียวที่เราจะต้องเดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์และมันเป็นเหตุปัจจัยทำให้มรรคสมังคีกันได้สติปัฏฐาน4เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่ของจิตตั้งแต่เริ่มต้นงานปฏิบัติจนเข้าสู่มรรคผลและนิพพานเมื่อสติปัฏฐาน4เนี่ยจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาโกรธเวลาโลภหลงเนี่ยลืมฐานไหมรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมเวลาเผลอเวลาง่วงสติรู้ทันกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมปรับจิตจากโลภโกรธหลงกุศลอกุศลบุญให้กลับมาที่สติปัฏฐาน4เรียกว่ามหากุศลได้ไหมเราต้องหมั่นเพียรเอานะแล้วก็เช็คจิตของเราคราวนี้พอเริ่มรู้ทันทางสุดโต่ง2ทางแล้วถ้าจิตไหลไปเพ่งไว้ควบคุมไว้รู้ทันแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยมันจะทำให้จิตเริ่มจำอารมณ์ได้พอจิตจำอารมณ์ได้บ่อยๆก็เลยทำให้สติเกิดเองเป็นสติอัตโนมัติเกิดเองโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดคราวนี้การจะทำให้จิตจำอารมณ์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการหลงการง่วงการเบื่อเพลินไปกับวัตถุกามมันต้องเพียรละนันทิละความเพลินคราวนี้ต้องทำเอานะฝึกสติต้องเพียรเอาไม่งั้นเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์บางคนนั่งคอตกหลังกลมก็เพลินลืมไปเลยบางคนนั่งกรรมฐานท่าดีท่าสวยหลังตรงคอตั้งแต่ใจไปคิดเป็นเรื่องเลยไปคิดในอดีตไปคิดปรุงแต่งในอนาคตไปปรุงอะไรก็ไม่รู้บางคนนั่งแล้วปรุงไปกับธรรมะพอนั่งแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าก็วิ่งไปหาพระพุทธเจ้าไปปิติน้ำตาไหลพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมแต่ไหลไปอยู่ที่การปรุงแต่งของสังขารเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาความปรุงแต่งเราไม่ได้เอานิมิตเราเอาความจริงงั้นเราดูซิว่าสิ่งที่เราต้องการคือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่จิตไหลไปอยู่ที่ความคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนนั่งไปเห็นหลวงปู่มั่นหลวงพ่อหลวงตามหาแทนที่จะฝึกสติสมาธิปัญญากลับไหลไปหาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็เยิ้มเยิ้มเคิ้มเคิ้มอยู่กับท่านเพราะท่านกำลังมาเคาะกระโหลกเราให้แล้วให้เรารู้ว่ามึงต้องมีสตินะแต่เรากลับไปมีปิติอยู่กับท่านหลงไปกับท่านแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนจนจิตตื่นตั้งมั่นคราวนี้เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากความเพียรด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานเหมือนเรานั่งอยู่ที่ฐานน่ะนั่งอยู่ที่บ้านเราอ่ะเวลาแต่ก่อนไม่ค่อยชินกับบ้านเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็ฟุ้งไปพอเราอยู่บ้านของเราแล้วมีความสุขแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วก็มองออกไปว่าใครเดินผ่านหน้าบ้านมีอะไรมาดีหรือชั่วแล้วก็มองออกจากบ้านก็เหมือนเราฝึกสติปัฏฐาน4ก็ฝึกบ้านของเราไว้สร้างบ้านหลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาเพ่งรู้กลับมาตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านให้กับจิตเมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยจิตก็มาอยู่ในบ้านเมื่ออยู่ในบ้านแล้วจิตก็เอาสติปัฏฐาน4เป็นบ้านเป็นฐานที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปเห็นจิตก็จะอยู่ที่ฐานแล้วก็มองออกจากหน้าต่างมองออกจากประตูไปว่าตามันเห็นรูปนะแล้วตาเห็นรูปก็ถ้าใจปรุงแต่งนะจิตก็จะมองเห็นจากฐานว่าใจปรุงแต่งถ้าเราไม่อยู่ที่ฐานนะตาปรุงแต่งตากระทบจิตไหลไปใจก็เลยไปปรุงแต่งที่ตาเลยไม่รู้หรอกความคิดอะแต่ไปจมกับความคิดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยู่ที่ฐานปุ๊บตาเห็นปุ๊บใจคิดเราก็จะรู้ทันชอบไม่ชอบอยากได้เราก็จะรู้ทันถ้าเราอยู่ที่ฐานถ้าเราออกนอกฐานแล้วเราจะหลงไปกับกระแสของโลกวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทให้อวิชชาควบคุมเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเรามีอวิชชาก็ดูในปัจจุบันนี่แหละเวลาที่กระทบมีผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไหลจิตหลงฟุ้งออกไปหรือจิตเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้จิตออกจากฐานไปในทางสุดตรง2ทางนั่นแหละคืออวิชชาแต่ถ้ามีวิชชาปุ๊บพอกระทบปุ๊บมันจะตั้งมั่นรู้แล้วก็อยู่ที่ฐานมองเห็นรูปนามแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะแถมมา2ตัวก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานจิตก็เลยไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นใจต่างคนต่างทำงานจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามการแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกได้6ภูมิคนไหนจะเห็นในภูมิไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นจริตยังไงก็ดูอย่างนั้นฉะนั้นจะแยกรูปแยกนามแยกได้ในภูมิของขันธ์5
บางคนเห็นเป็นขันธ์ทำงานบางคนแยกในภูมิของอายตนะ12ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเห็นวัตถุภายในกับภายนอกอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายบางคนแยกในมุมของธาตุ18ก็มีธาตุที่รับกระทบนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6แล้วธาตุที่กระทบอีก6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดกระทบเข้ามาวิญญาณธาตุที่อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีก6เพราะฉะนั้น6คูณ3ก็เป็น18เป็นธาตุ18บางคนก็เห็นในมุมของอินทรีย์22บางคนก็เห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาทบางคนก็เห็นในมุมของอริยสัจ4รวมๆแล้วทั้งหมดก็คือรูปและนามนั่นเองตรงนี้ขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วไม่ใช่ขันธ์ของใครนะไม่มีชื่อเจ้าของมีแต่รูปและก็นามมีแต่รูปและก็นามนั้นเราละสมมุติขึ้นสู่ปรมัตถ์แล้วนั้นจะมีการแยกรูปแยกนามเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นเหตุให้แยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไม่มีสติตั้งมั่นขึ้นมาไม่เป็นผู้รู้เนี่ยแยกรูปแยกนามไม่ได้จริงถ้าแยกรูปแยกนามแล้วจิตนั้นจะเบาควรสงบไวและก็เหมาะกับการงานจิตหนึ่งเนี่ยสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเลยนะรู้ฐานรู้ตาหูจมูกลิ้นกายรู้ใจที่ปรุงแต่งรู้ปฏิจจสมุปบาทที่เกิดหลังจากการกระทบแล้วจิตผู้รู้จะรับรู้อารมณ์ได้มากมายรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมมันจะไม่มีมวลมันจะรู้สบายสบายมันจะรู้แบบอิสระฝึกได้สติปัฏฐาน4บ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจอารมณ์นี้นะครับมันจะรู้สึกสบายสบายนี่เป็นผู้รู้ด้วยการฝึกด้วยความเพียรเมื่อฝึกผู้รู้แล้วเนี่ยวันนี้พวกเราเข้าสู่วันที่7แล้วเราจะมาสร้างวิชาเพื่อทำลายอวิชชาอวิชชาเนี่ยนั่งบังคับบังเหียนให้เราจมอยู่ในสังสารวัฏให้เราจมอยู่ทุกขณะจิตที่ขึ้นวิถีอวิชชาควบคุมจิตของเราให้ไหลไปหลงออกไปเพ่งเอาไว้ทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่ขึ้นวิถีอวิชชาควบคุมให้พวกเราหลงคิดในจิตตรงสุดท้ายก่อนจะตายพอมรณาสนะวิถีเกิดขึ้นจะตายจริงๆเมื่อร่างกายดับปุ๊บเนี่ยความคิดในเจตสิก3ขันธ์มันพุ่งขึ้นมาเพราะความไม่รู้ไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยเดินปัญญาไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยรู้จักจิตตั้งมั่นหลงไปกับโลกพอตั้งกายตายปุ๊บจิตไหลมาคิดใจไหลมาคิดจิตไปจับปุ๊บทันทีขณะที่ไปจับปุ๊บเนี่ยได้มาซึ่งอุปาทานเมื่อจับได้อุปาทานแล้วก็ได้พบทันทีฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดเนี่ยจะพาเราไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งใน31ภพภูมิภพน้อยภพใหญ่ในภพ3กำเนิด4จะเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นก็จิตดวงสุดท้ายนี่แหละจิตที่เราคิดเนี่ยใจที่คิดเนี่ยก็คือภพที่หมุนเวียนอยู่ในใจเราพอไปจับปุ๊บได้มาพบเนี่ยความคิดของเราเนี่ยก็พาเราไปเกิดในชาติใดชาติหนึ่งใน31ภพภูมิความคิดเนี่ยก็จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้มีใจแบบนี้ใช้วิถีชีวิตตามสัตว์ต่างๆเสร็จแล้วไปเกิดเนี่ยก็ได้การเกิดอันแรกจิตดวงแรกที่เกิดเขาเรียกว่าปฏิสนธิจิตเมื่อมีปฏิสนธิจิตแล้วไปเกิดแล้วเนี่ยต่อไปภวังค์แรกภวังค์แรกเนี่ยก็จะรักษาพบว่าไปเกิดที่ใดใช้ชีวิตเป็นเทวดาก็ใช้ชีวิตแบบเทวดาพูดคุยแบบเทวดามีร่างกายแบบเทวดากินอยู่แบบเทวดาแต่ถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วภวังค์แรกก็รักษาความเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เดินเหมือนสัตว์เดรัจฉานกินเหมือนสัตว์เดรัจฉานพูดเหมือนสัตว์เดรัจฉานใช้ชีวิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานในความคิดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่รู้ทันนะในปัจจุบันก็สะสมจะไปเกิดถ้าทำกรรมครบองค์3แล้วถ้าเกิดเป็นจิตดวงสุดท้ายมันก็จะนำเกิดในภพภูมิทั้งหลายใน31ภพภูมินี่แหละคือกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหลีกหนีไม่พ้นถ้าเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้วงของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้การที่เราหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเพราะมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่รับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีตัณหาอุปาทานคือมีกิเลสพาไปทำกรรมก็คือภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
ทำแล้วก็สะสมหรือว่าถ้าทำแล้วตอนตายก็พาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นอายตนะและผัสสะต่อให้ตัณหาอุปทานเป็นกิเลสไปทำกรรมต่อวนอยู่ทุกภพทุกชาติไม่เคยมีโอกาสได้ออกจากสังสารวัฏในทุกขณะจิตในทุกขณะจิตไม่เคยรู้เลยว่าอวิชชาคืออะไรเราหลงอยู่กับมันตลอดชีวิตแล้วเราก็ไม่เคยหาทางที่จะออกจากมันได้บางคนก็มึนเมาอยู่กับเรื่องของวัตถุกามมีบ้านมีรถมีเงินมีงานมีลูกมีหลานมีสิ่งที่ดีๆเมื่อมีสิ่งที่ดีๆมันก็หลอกล่อให้เราติดกับดักของมารไม่อยากไปไหนเพราะชีวิตมันสมบูรณ์แบบแล้วตรงที่สมบูรณ์แบบนี่น่ากลัวเพราะติดยึดแล้วเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยโลภะโทสะโมหะก็จะนำเกิดบางคนมีลูกมีหลานก็รักลูกรักหลานบางคนผัวเมียก็รักกันรักมันก็กลายเป็นความยินดีความพอใจที่มีตัณหาอยากครอบครองเขายิ่งเดินจับมือกันปันเนี่ยยิ่งเห็นแล้วยิ่งน่ากลัวถ้าคนใดคนหนึ่งตายจากกันไปอีกคนหนึ่งก็จะตรอมใจตายบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอกันทุกชาติทุกชาติยิ่งตั้งจิตอธิษฐานให้มีการเกิดอีกเนี่ยยิ่งอันตรายยิ่งอวิชชาเลยถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานจะเป็นผัวเมียกันทุกภพทุกชาติน่ากลัวมากถ้าผัวไม่ทำบุญเมียทำบุญผัวไปตกเป็นหมาเมียก็ต้องไปเกิดเป็นเมียหมางั้นก็ไม่คุ้มกับการทำบุญมานะมันเขาทำอะไรเขาต้องได้เหตุอย่างนั้นยิ่งเราทำความดีจิตมีกำลังมีอานิสงส์ไปอธิษฐานเกิดต่อนี่อันนั้นน่ากลัวบางคนอธิษฐานขอให้ชาติหน้าเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ยิ่งอธิษฐานให้เกิดเนี่ยนี่ก็เรียกว่าอวิชชาเพราะอธิษฐานให้มีชาติมันจะต้องมีชราและก็มรณะเพราะเราต้องอธิษฐานให้ได้มีสัพพายะอันเหมาะสมเพื่อจะเอื้ออำนวยให้เราเรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงมรรควิธีแล้วเราก็ทำเหตุของมรรคไปด้วยทำเหตุของมรรคเพราะเราจะได้มีนิโรธคือการดับฉะนั้นการฝึกของเราเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้นวันนี้เราจะสร้างวิชาสร้างวิชาให้กับจิตของเราวิชาที่เราจะต้องสร้างเพื่อทำลายอวิชชาทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของสายเกิดของอริยสัจ4อริยสัจ4มี2สายด้วยกันสายเกิดก็เพราะว่ามีอวิชชาในมุมของอวิชชาก็คือมีปฏิจจสมุปบาทเพราะมีทุกข์กับสมุทัยทุกข์คือขันธ์5อายตนะที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเหตุของการเกิดทุกข์ก็เลยเมื่อจิตเนี่ยไหลไปจำกับอารมณ์แล้วทำให้เกิดตัณหากับอุปาทานแล้วก็นำเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ต่อในอนาคตก็มีชาติชรามรณะเมื่อมีชาติไปเกิดที่ไหนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจแล้วไหลไปจับมันปั๊บก็มีตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ต่อฉะนั้นเราวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตวนอยู่แล้วก็เวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือถ้ายังไม่เวียนเกิดก็ไปวนเกิดอยู่ในโลภโกรธหลงอยู่ในจิตเราสะสมทุกขณะจิตฉะนั้นทุกขณะจิตก็สะสมทุกการเกิดก็สะสมเวียนเกิดเวียนตายวนอยู่เท่านี้ติดกับดักของสังสารวัฏออกไม่ได้เลยคราวนี้สายของการดับก็คือต้องฝึกวิชาขึ้นมาเพื่อจะทำลายอวิชชาฝ่ายสายของการดับก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการสายของการดับก็คือมาเดินมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำทั้งหมดเลยใบไม้หนึ่งกับมือของพระพุทธเจ้านะมรรคมีองค์8ฝึกศีลสมาธิปัญญาแล้วเข้ามาเพื่อจะนิโรธหรือการดับอะไรดับของสายของการเกิดซึ่งดับทุกข์กับสมุทัยดับได้ยังไงก็ต้องเอาการบ้านของวิชามาฝึกวิชามี3วิชาในการที่จะฝึกเข้าสู่วิปัสสนาญาณหรือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์เพื่อสวนกระแสของอวิชชาสวนกระแสของโลกก่อนจะฝึกวิชาก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นและถึงฐานก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราก็เข้าสู่วิชาอันที่1วิชาอันที่1ก็คือสามารถแยกรูปแยกนามได้มีวิชาสามารถมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามจากเป็นเราเป็นเขาแยกออกเป็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22อริยสัจ4แยกเป็นรูปเป็นนามแยกได้ยังไงจากจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานนี่แหละจะไม่มีเราถ้าจิตไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามก็ต้องสอนมันพามันดูเมื่อแยกแล้ววิชาที่2คือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดอย่างอันที่1เนี่ยตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยจะละ
สักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะสมัยก่อนไหลไปจับมันก็คิดว่าเป็นเราเป็นเขาแต่พอตั้งมั่นแล้วจิตเริ่มมีปัญญาเห็นไม่ใช่เรานี่นามีแต่รูปแล้วก็นามมีแต่ขันธาตุล้างความเห็นผิดละไปเรื่อยๆจากการเห็นเห็นแต่ละครั้งตัณหาไม่เกิดอุปาทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีมันเริ่มเห็นขึ้นเห็นขึ้นจากความเพียรเมื่ออยู่กับรูปกับนามแยกญาณที่1แล้วเนี่ยวิชาที่1เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้วิชาที่2เกิดตามเมื่ออยู่กับรูปกับนามแล้วต่อไปก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเพราะฉะนั้นต้องเห็นรูปและเห็นนามก่อนถึงไปเห็นความจริงของว่ามันมีเหตุปัจจัยในการเกิดนะเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเลยนะทุกอย่างเป็นเหตุและเป็นผลอันนี้จะละความงมงายอันนี้จะละความเห็นผิดด้วยแล้วอันนี้ก็จะละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะเราเห็นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เราเห็นกรรมและผลของกรรมเราเห็นอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลอนาคตก็เป็นผลจากปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลจากอนาคตปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตถ้าไม่อยากมีอนาคตก็ทำเหตุในปัจจุบันแต่ปัจจุบันต้องรับผลของอนาคตที่ทำเอาไว้หลีกหนีไม่พ้นเมื่อยอมรับเหตุรับผลแล้วเนี่ยเราจะไม่งมงายและเราก็จะไม่สงสัยในพระรัตนตรัยเราจะศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัตินั้นเปลี่ยนเราอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นวิชาที่2ก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำไมเราหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้แต่งงานคนนี้เป็นลูกคนนี้ทำไมเราต้องร่ำรวยทำไมต้องยากจนทำไมเราต้องใส่แว่นทำไมเราต้องเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงทุกอย่างมีเหตุมีผลถ้าเราเรียนถึงธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่างมีกระบวนการของมันเพราะกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พอเรารู้กรรมและผลของกรรมแล้วเรารู้การรู้เวลาแล้ววิชาก็จะพาเราปฏิบัติต่อเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้ววิชาอันที่3ก็คือเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นเพราะนั้นจะอันที่1เนี่ยวิชาที่1จะส่งเสริมให้วิชาที่2วิชาที่2จะส่งเสริมให้วิชาที่3เพราะว่าเมื่อเห็นมันเลื้อยเกิดขึ้นมาแล้วกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานได้เห็นสิ่งที่ไม่มีนั้นมีเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นมากระเถือนเลื้อยขึ้นมาพอมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ก็เห็นทุกขังสักพักเนี่ยมันก็หายไปเห็นเป็นอนัตตาหรือว่าบังคับไม่ได้หรือเห็นมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ก็เห็นเป็นอนัตตานี่ก็คือวิชาวิชาเนี่ยพอเห็นเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์มันจะดับตรงที่อายตนะเมื่ออายตนะกระทบปุ๊บแล้วกระเทือนมาผัสสะปุ๊บกระทบกระเทือนตรงอายตนะแล้วมีการผัสสะแยกโยนิโสพอเห็นมันดับปุ๊บทันทีพอดับปุ๊บเนี่ยก็เป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีเลยทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดอวิชชาที่จะไหลไปหาการกระทบก็ไม่เกิดเพราะเราฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอวิชชาก็เลยไม่สามารถควบคุมจิตได้เพราะโมหะเจตสิกแต่ก่อนเคยดึงเราหลงไปทางสุดโต่งแต่เราฝึกรู้มากขึ้นพอกระทบมันเลยรู้ทันการกระทบเลยตั้งมั่นเห็นการกระทบแยกรูปแยกนามอวิชชาอ่อนแรงลงทันทีพอเรารู้ทันปุ๊บโยนิโสเห็นอารมณ์ดับปุ๊บเวทนาดับตัณหาดับภพดับภพดับเนี่ยการยึดมั่นถือมั่นที่จะให้เราไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเมื่อไม่มีการทำกรรมอาสวะกิเลสที่เคยหมักหมมไว้นานแสนนานเป็นตัวเป็นตนมันก็ขาดรากโคนของกิเลสที่เราเคยสะสมเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขามีอีโก้มีความเป็นเรามีความเป็นกูเป็นเขามันก็ขาดอุปาทานขาดตัวตนขาด1ขณะเมื่ออาสวะกิเลสขาดมันเลยทำให้ไม่หย่อนอาหารให้อนุสัยในภวังคจิตทั้งกิเลสทั้งหลายก็กระเทือนสังสารวัฏก็กระเทือนแล้วอวิชชาที่คอยนั่งควบคุมอยู่ที่อาสวะก็ไม่มีแรงอวิชชาที่นั่งควบคุมอยู่ที่อนุสัยก็ไม่มีแรงแต่ว่าสังสารวัฏนี้ก็ยังส่งผลให้จิตขึ้นวิถีทุกเวลาก็คือจิตยังต้องนำผลของกรรมมารับอยู่ที่ปัญจทวารเหมือนเดิมเพราะกรรมนั้นหนีไม่พ้นแต่เราสามารถฝึกจิตให้ออกจากทุกข์ได้เป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไปกับกระแสของทุกข์ได้วิชายิ่งใหญ่อลังการมากต้องมีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถึงจะเดินเข้าสู่สติปัฏฐาน4ให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานถึงแยกรูปแยกนามได้ให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะทีละขณะทำให้เราเข้าใจเลยว่าเพราะไม่มีอวิชชาเพราะอวิชชาไม่มีถึงทำให้สังขารไม่ปรุงแต่งเพราะอวิชชาไม่หลงไปในทางสุดตรงถึงพาให้สังขารไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงในบุญในบาปลดปรุงในการเพ่งเพราะเรารู้เราเลยไม่ปรุงเพราะไม่มีสังขารปรุงแต่งวิญญาณถึงไม่สามารถไปจับเอาอารมณ์ที่ปรุงแต่งของสังขารได้เมื่อวิญญาณไม่มีเราเป็นเหตุให้นามรูปไม่สามารถเข้าไปจับอะไรได้เลยเมื่อนามรูปไม่มีการจะไปเกิดในชาติต่อไปที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีอายตนะในภพต่อไปก็เลยไม่มีเมื่ออายตนะไม่มีผัสสะเลยไม่มีการกระทบก็เลยไม่มีเมื่อการกระทบไม่มีก็เลยเป็นเหตุให้เวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบไม่มีเกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่มีเลยเป็นเหตุให้ตัณหาไม่มีที่แสวงหาเมื่อตัณหาไม่มีที่แสวงหาแล้วอุปาทานที่จะไปยึดก็เลยไม่มีที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นเพราะขันธ์ 5ไม่มีสละการเกิดไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีก็เลยไม่มีใครควบคุมไปทำกรรมกรรมภวะทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเมื่อการทำกรรมไม่มีการสะสมชาติที่จะไปเกิดในชาติต่อไปไม่มีชาติก็สิ้นเมื่อชาติไม่มีแล้วชรามรณะก็ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนัลภติตัมปิทุกขังไม่มีเกิดขึ้นชาติชรามรณะก็เลยไม่มีอนุสัยขาดแล้วกิจสิ้นแล้วพรหมจรรย์ไม่มีแล้วจบกิจแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยวิชาพาให้เราสิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์นี้ทุกสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจสิ้นจบกิจในชาตินี้อวิชามีประโยชน์มากมายมหาศาลช่วยให้เราออกจากทุกข์ละทีละขณะให้เอาให้วิชาขาดทีละขณะแต่คนในโลกทั่วไปเพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักหนทางของจิตดวงสุดท้ายไม่รู้จักวิถีจิตที่ขึ้นทีละขณะไม่เคยเห็นเลยว่าตอนนี้เรากำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงแต่ไหลไปโกรธโลภหลงที่อารมณ์เพราะไปจมอยู่กับเขาเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาเพราะมีอวิชชาอวิชชานั่งบังคับบังเหียนให้จิตเราหลงอยู่ทุกขณะเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะมีอวิชชาคนทั่วไปในโลกเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ธรรม8ประการไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงไปกับมันแล้วสำคัญที่สุดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักอะไรคือทุกข์ไม่รู้จักอะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้จักนิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้จักมรรควิธีคือการปฏิบัติเพื่อจะทำลายวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติจิตก็เลยมีอวิชชาพอจิตมีอวิชชาแล้วเลยเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งสังขารที่ปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งด้วยปุญญาที่สังขารคือปรุงบุญปรุงแต่งด้วยอปุญญาที่สังขารคือปรุงแต่งด้วยบาปความชั่วปรุงแต่งด้วยอเนญชาที่สังขารปรุงแต่งด้วยการนั่งเพ่งว่างๆว่างๆไว้เพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้อ่ะเลยหลงไปที่การทำบุญหลงไปที่การทำบาปหลงไปที่การนั่งเพ่งเพ่งเพ่งจนว่างๆเข้าไว้อเนญชาที่สังขารคราวนี้พอมีการปรุงแต่งเนี่ยสังขารคือเจตสิกไม่สามารถเกิดเดี่ยวเดียวได้พอเวลาปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปจับเอาวิญญาณไปจับสังขารที่เป็นปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารเปรียบดังเช่นจิตดวงสุดท้ายพอเวลาเราจะตายขึ้นมาพอเวลาร่างกายแตกดับปุ๊บเนี่ยจิตมันจะขึ้นวิถีมรณาสนะวิถีวิถีจิตตรงสุดท้ายจะพุ่งขึ้นมาปุ๊บทันทีตรงที่จิตตรงสุดท้ายปรุงขึ้นมาเขาเรียกว่าสังขารคือตัวกรรมตัวหนึ่งในจิตตรงสุดท้ายเราคิดอะไรก็แล้วแต่เพราะความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บความคิดเป็นเจตสิกเกิดไม่ได้อย่างเดียวเดียวจิตหรือวิญญาณก็ไปจับเอาพอวิญญาณไปจับเอาจิตตรงสุดท้ายที่ปุญญาอาปุญและอเนนพอจิตไปจับปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปเนี่ยก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่สังขารปรุงในจิตดวงสุดท้ายเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงพอสังขารปรุงปุ๊บสังขารสหชาติกับวิญญาณคือจิตไปจับเอาพอไปจับปุ๊บก็ได้มาซึ่ง
ปฏิสนธิวิญญาณก็เรียกว่านามรูปซึ่งนามรูปเนี่ยจากความคิดเนี่ยมาสร้างรูปสร้างนามต่อตรงที่นามรูปเนี่ยพามาปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่ในภพ3กําเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกนำมาด้วยภาวะคือความเป็นเพศหาทยะคือหัวใจกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายที่จะมาสร้างรูปเมื่อกรรมมัชฌรูปแล้วก็จิตตชรูปจิตนั้นนำมาเกิดเป็นสร้างรูปต่างๆก็เลยได้มาซึ่งอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาอายตนะที่เรามาสร้างก็มาจากจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเราคิดดีคิดชั่วจิตก็นำเรามาเกิดพอได้อายตนะแล้วเนี่ยมาสร้างแล้วอวิชชาพามาสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็พามารับผลของกรรมผ่านทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทำให้ใจปรุงแต่งตรงที่รับผลของกรรมเนี่ยเรารับที่ปัญจทวารที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่รูปมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่รับรู้รับสัมผัสที่ปัญจทวารคือรับผลของกรรมเก่าเพราะอวิชชาสะสมไว้ในภวังคจิตพอมารับผลของกรรมเก่าแล้วจบไปแล้วเนี่ยคราวนี้เรามากระเทือนทางใจด้วยโลภโกรธหลงหรือว่าด้วยเจตสิก3ขันธ์เพราะฉะนั้นปัญจทวารรับกรรมเก่าเรียบร้อยแล้วเราไม่ยอมจบตรงนั้นเรามาคิดต่อด้วยเจตสิก3ขันธ์พอเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเพราะมีความคิดจิตไม่มีอวิชชาอีกจิตก็เลยดันอวิชชาก็เลยดันให้จิตหลงออกไปในเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่มันการกระทบที่ปัญจทวารเป็นการรับผลของกรรมเก่าซึ่งจบแล้วพอเด้งกระเทือนมาทางเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ที่คิดนั่นแหละเป็นที่ตั้งของความยินดีและความยินร้ายคือเวทนาเมื่อเกิดความยินดีความยินร้ายในการกระทบเจตสิก3ขันธ์ได้เป็นที่ตั้งต่อให้ตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่เราประยุทธ์นั้นเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วตัณหาเขาไม่เกิดเดี่ยวๆเขาสหชาติด้วยตัณหานั้นสหชาติด้วยอุปาทานในการยึดขณะที่ตัณหาแสวงหามันจะมีตัณหา3เรียกว่ากามตัณหากระทบปุ๊บไหลไปที่วัตถุกามเพลิดเพลินอยากให้มันอยู่นานๆได้กามตัณหาพอกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดทางใจวัตถุกามกระทบปุ๊บเกิดความยินดีความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกภวตัณหาพอกระทบปุ๊บเกิดความไม่ได้ดั่งใจก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวตัณหาเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นหลงเพลินไปกับมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วเนี่ยเพราะว่าเจตสิก3ขันธ์เป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยตัณหาก็แสวงหาพอไปจับได้มาซึ่งอุปาทานตรงที่ยึดมั่นเนี่ยเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นเราแล้วเป็นอีโก้แล้วอุปาทานที่ยึดด้วยอุปาทาน4ก็มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพตุปาทานอัตวาทุปาทานยึดมั่นในอุปาทาน4เพราะมีอุปาทาน4ยึดแล้วพอยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็แสดงการทำกรรมแสดงตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ายึดในความดีก็แสดงตัวตนดีถ้ายึดในความโลภโกรธหลงก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ทำด้วยอกุศลโลภโกรธหลงทำบ่อยๆบ่อยๆเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็หมักหมมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเรียกว่าอาสวะเพราะอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสที่หมักหมมทำมากขึ้นจนเป็นตัวตนเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนนั้นคนนี้ทำให้ภพนั้นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเมื่อทำบ่อยๆเมื่อกรรมสำเร็จแล้วหมักหมมเป็นตัวตนเป็นนิสัยแต่ผลของกรรมนั้นส่งผลลงไปลงในภวังค์ให้อนุสัยสะสมให้มีชาติคือการได้เกิดมีชราแล้วก็มรณะคือการแก่และเจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าร่ำไรรำพันผิดหวังเมื่อไหร่มีเกิดเมื่อนั้นมีโศกเศร้ามีร่ำไรมีรำพันมีไม่สบายกายไม่สบายใจมีคาบแขนใจเมื่อเกิดแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักหรือคนที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนก็บ่ายหน้าสู่ความเจ็บความแก่แล้วทุกคนต้องตายทุกคนที่มีการเกิดสมบัติที่ตามมาคือแก่เสื่อมแล้วต้องตายกันทุกคนไม่มีใครอยู่ค้างฟ้าจะรวยจะหล่อจะจนต้องตายพบใดใน31ภพภูมิต้องตายเพราะการเกิดนำมาซึ่งแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็มีความคร่ำครวญร่ำไรลำพันตรงนี้ทำกรรมเสร็จแล้วส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตให้อนุสัยเติบโตขึ้นมาเพราะความไม่รู้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้
ทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักจิตไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้อดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันไม่รู้ขันธ์ 5ไม่รู้รูปไม่รู้นามไม่รู้กรรมและผลของกรรมเลยทำให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขณะของการกระทบจิตนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทใน2ไนยะด้วยกันปฏิจจสมุปบาทสามารถอธิบายได้ใน2ไนยะไนยะที่1คือการเกิดของเราแต่ละชาติการตายของเราแต่ละชาติอีกไนยะนึงคือการเกิดขึ้นของวิถีจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยสะสมเป็นชาติพอชาติแล้วกลับไปเกิดใหม่ก็ทีละขณะทีละขณะก็สะสมเป็นชาติต่อฉะนั้นเราได้รู้จักปฏิจจสมุปบาทเราก็ไม่ได้หลงไปที่อดีตไม่หลงไปที่อนาคตไม่หลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ไม่หลงไปที่ทุกข์ไม่หลงไปที่สมุทัยฝึกจิตให้เข้าสู่ความเป็นนิโรธเดินมรรคให้ถึงที่สุดให้มรรคสมังคีกันสร้างวิชาให้กับจิตเราแล้วเราจะออกจากทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งสะสมเป็นสมุจเฉทปหานเพราะฝึกวิชาของเราไว้วิชาจำไว้นะวิชาจะฝึกวิชาเราก็เอาวิชาเนี่ยเป็นกุญแจออกจากสังสารวัฏกุญแจที่เราจะไปจับวงของปฏิจจสมุปบาทเราจะจับได้ในปัจจุบันปัจจุบันก็คือทุกข์นี่แหละก็คือตรงที่อายตนะมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาตรงนี้สำคัญที่สุดตรงที่มีอายตนะเราไม่สามารถทำลายมันได้เราสามารถตั้งมั่นแล้วรู้ทันแล้วออกจากมันได้เพราะมีอายตนะแต่ไม่มีเราในอายตนะมีขันธ์แต่ไม่มีเราในขันธ์ก็ฝึกสติปัฏฐาน4จนตั้งมั่นมีผัสสะนะแต่ไม่มีใครเป็นผู้รับผลของกรรมมีแค่ตารับกระทบวิญญาณรับรู้ใจปรุงแต่งยินดียินร้ายตั้งมั่นแล้วแลกแยกแล้วก็โยนิโสแล้วก็มันดับตรงนั้นตรงเนี้ยตรงอายตนะตรงผัสสะเวทนานี่คือประตูที่จะเอาวิชชา3อันเนี่ยไปไขเพื่อจะออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้อยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ทันอายตนะด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อรู้ทันอายตนะในการแยกรูปแยกนามแล้วก็มีวิชาที่2ก็คืออยู่กับรูปนามด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราเวลาที่มีอะไรกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมากระทบแล้วเกิดเวทนาหรือกระทบแล้วเกิดตัณหาจิตผู้รู้เนี่ยก็จะมีกุญแจที่สำคัญเครื่องมือสำคัญก็คือวิชา3แยกเห็นกระทบและกระเทือนทางใจเสร็จแล้วก็ตั้งมั่นดูซิว่าสิ่งที่กระเทือนมานั้นสอนอะไรเราอานิจจังทุกขังหรืออนัตตาแม้กระทั่งอยากไม่อยากเพลินดูซิไอ้อยากนี่สอนอะไรเราภาวนาแล้วไม่สงบไม่อยากภาวนาดูซิว่าไม่อยากสอนอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาแล้วดีชอบดูซิว่าดีสอนอะไรเราชอบสอนอะไรเราในมุมของแต่ละเวลาเบื่อดูซิเบื่อสอนอะไรเราดูทันแล้วแยกแล้วก็ดูความเบื่อสอนอะไรเราในมุมของแต่ละเบื่อแล้วไม่ชอบไม่อยากก็ดูแต่ละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วการกระทบผัสสะนี่มีประโยชน์กับเรามหาศาลคนที่ทำให้เราเกลียดโกรธโลภหลงคนที่ทำให้เราหวั่นไหวคนที่ทำให้เราเกิดอยากคนที่ทำให้เราสุขทุกข์ทำให้เจตสิก3ขันธ์เด้งขึ้นมามีโอกาสที่เราจะต้องออกจากทุกข์ออกจากการยึดมั่นถือมั่นออกจากความเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะไม่หนีอายตนะจะไม่หนีผัสสะจะไม่ทำลายมันแต่จะรู้มันแล้วก็ตั้งมั่นดูมันเราจะรู้ทุกข์แล้วหันมาละสมุทัยตรงที่รู้ทุกข์ละสมุทัยก็คืออะไรคือรู้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกระทบแล้วก็เถื่อนรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือรู้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเขาดับไปพอรู้ทุกข์ปุ๊บเนี่ยทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์เลยเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่มีสมุทัยเลยถูกละไปในตัวมันพอรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละนิโรธได้เกิดขึ้นเลยเป็นเหตุให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะขาดทีละขณะแล้วก็ทำให้อาสวะกิเลสที่สะสมขาดทีละรากทีละรากคนไหนเห็นโกรธดูความโกรธแล้วโกรธดับเป็นไตรลักษณ์รากโคนของความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปาทานพบไม่มีความโกรธเขาค่อยๆหายไปหายออกไปเลยทำให้จิตเรามีเมตตามากขึ้นสงบมากขึ้นคนที่โลภคนที่หลง
พอรู้ทันรากโคนของกิเลสก็ขาดทำให้จิตเราบริสุทธิ์มากขึ้นต้องเข้มแข็งในการที่จะถอนรากถอนโคนของนิสัยของเราเมื่อกิเลสหายกิเลสว่างลงความสุขก็จะเกิดขึ้นกุศลก็จะเกิดง่ายขึ้นเมื่อนั้นเราก็จะได้ดับขันห้าดับสายของการเกิดเป็นสมุจเฉทปหานนี่คือวิชาวิชานี่คือเครื่องมือคือโอกาสของสังสารวัฏที่จะออกจากทุกข์ได้นำไปใช้ตรงอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาตั้งมั่นรู้ทันมันฝึกอยู่กับปัจจุบันใช้เหตุของการพ้นทุกข์มาเรียนรู้แล้วก็ทำเหตุให้ตรงแล้วก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้เรียนธรรมะด้วยกันขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป